ุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากว่าเราได้อยู่ต่อหน้าซึ่งกันและกันมีความสุขนะอีกครั้งหนึ่งครับท่านความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากพวกเราเจ้าค่อยได้ยับได้มาอยู่ต่อหน้าซึ่งกันและกันนั่นแน่ไปได้ไหมไปได้ไหมคำเนี่ยไปได้ไหมครับเอาล่ะขยายความท่านอยู่บ้านท่านถ้าท่านพอใจใครหรือไม่พอใจใครเสียแต่ว่าพอใจกันแล้วกันนะเพราะความสุขที่ความพอใจไงท่านจะมีความสุขมากเมื่อได้อยู่ต่อหน้ากันแหละกันเห็นไหมครับได้นะได้นะแปลว่าสำนวนนี้ไปได้ เอาไปใช้สิเถอะถ้าคิดว่ามันติดหูเอาไปใช้สิครับนะทีนี้เนี่ยภาพรวมนะครับความสุขทั้งหลายจะอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำประโยชน์ให้กับกันและกันเห็นไหมอันนี้เป็นภาพกว้างไปแล้วภาพแคบคือได้อยู่ต่อหน้ากันและกันเห็นไหมมันก็สองเวอร์ชันเข้าไปแล้วนะถ้าคนไหนที่รู้จักปรับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันณที่ต่างๆกันเห็นไหมพอได้ไหมครับทีนี้กลับมาประโยคที่สองชุดที่สองความสุขทั้งหลายจะอยู่ที่ความพอใจทุกสิ้นความพอใจจะอยู่ที่ความพอดีทีนี้เห็นไหมเพราะมันเริ่มต้นมาจากความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจใช่ไหมล่ะดึงเอาความพอใจเข้ามาขยายความความพอใจอยู่ที่ความพอดีทีนี้ท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอทั้งสองก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนซ์ต่อกันและกันนะครับพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีก็พอดีไหมล่ะสถานที่อย่างเงี้ยพอดีไหมทำหน้าตาอย่างเนี้ยลุงว่าลุงพอดีนะกับสถานที่ตรงนี้นี่ลุงพอใจกับความพอดีกับสถานที่ตรงนี้และท่านพอใจ